ภูเก็ตจัดง,งานเทศกาลของดีภูเก็ตและงานกาชาติประจำปี2559 26ธันวาคม2558ถึง5มกราคม2559สลากกาชาติรางวัลที่1รถเมื่อเวลา13.30นาท,ที่ห้องประชุมคอซิมบี้สารกลางจังหวัดภูเก็ตนางวาสนาทิพยพงษ์ธาดา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายภาคภูมิอินทรสุวรรณประหลัดจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีการแนะนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการเหล่ากาชาติและการเตรียมความพร้อมการจัดงานของดีภูเก็ตและงานกาชาติปะจปี2559นางวาสนากล่าวภายหลังการประชุมว่างานเทศกาลของดีภูเก็ต เละงานกาชาติประจำปี2559กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ธันวาคม2558ถึงวันที่5มกราคม2559 สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้และศิลปินนักร้องชื่อดังนอกจากนี้ในวันที่4มกราคม2559จะมีการออกสลากกาชาตดโดยรางวัลที่1รถ t o y ย t a v วีออสจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถกระบะ t o โยต้าไฮ u ั1รางวัลรางวัลที่3รถจักรยานยนต์จำนวน3รางวัลรางวัลที่4รางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone 6s จำนวน5รางวัล วันที่5ซสร้อยคอทองคำหนึสลึงจํานวน30รางวัลและรางวัลเล็กท้าย3ตัวพัดลม60รางวัล